ที่ท่านครับโควิดแล้วก็3หรือของอำเภอพวกท่านจะมีแนวครับในส่วนของสถานการณ์โควิดณปัจจุบันก็คงเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยณวันนี้มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด19นะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดตากเองท่านคงรัฐพิรมรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านได้กรุณาสั่งการเน้นย้ำให้ทั้ง9อำเภอรวมถึงตลอดแนว5อำเภอชายแดนนะครับในส่วนของที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้มีการเฝ้าระวังรวมถึงการดำเนินการตามมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการสวมใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างรวมถึงการหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการสำคัญที่มีการดำเนินการกันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระนะครับในส่วนของพื้นที่ตามแนวชายแดนรวมถึง55หมู่บ้านใน5ตำบลของพวกเรานะครับก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองนะครับในเรื่องของการป้องกันควบคุมในเรื่องของการมีบุคคลเข้าออกในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกั้นแนวในการคัดกรองพี่น้องที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงตามแนวนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากเมื่อเข้าพื้นที่ก็จำเป็นต้องรายงานตัวกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสาธารณสุขอำเภอได้กรุณาไปตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็มีการกักตัว14วันนะครับตลอดจนแนวทางต่างๆตามมาตรการที่ทางจังหวัดเองได้กรุณาสั่งการมานะครับโดยมีการสนที่กำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีนะครับได้กรุณาช่วยกันในทั้ง55หมู่บ้านในการตั้งจุดคัดกรองดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ครับ